บทสรุปม็อบสุกกันยาผิดหวังมากมุ่งแต่ล้มเจ้าก้าวร้าวต่อสถาบันปังปุริเย่เมื่อเวทีนางงามเข้าโหมดการเมืองมิสแกรนปีนี้มงลงเพราะไล่รัฐบาล สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m g ็มจีอารพครับผมกเกษตรชนะเสร,รีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคน้นข้นปนข่าวประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับการชุมนุมของกลุ่ม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรของกลุ่มแนวร่วมธมราศาสตร์และการชุมนุมจบลงด้วยการประกาศชัยชนะหลังจากทำพิธีปักหมุดคณะราษฎร2563ลงบนพื้นสนามหลวง และได้ยืนหนังสือ10ข้อเรียกร้องและประกาศจบการชุมนุมในครั้งนี้พร้อมนัดรวมตัวกันอีกครั้งในวันที่24กันยายน2563นี้เพื่อติดตามข้อเรียกร้องเพนกวินพริชชีวรักษแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ประกาศแนวทางการต่อสู้หลังจากนี้นะครับ8ข้อบอกว่า 1. ได้ยินเพลงชาติที่ไหนให้ชู3นิ้ว 2. ได้ยินเพลงสรรเสริญพระบระมีในโรงภาพยนตร์ไม่ต้องยืนขึ้น แต่ให้ชู3นิ้วด้วย 3. ให้ผูกโบกขาวไว้หน้ารถเพื่อให้รู้ว่ารักประชาธิปไตย 4. เขียนแผ่นป้ายประจานเผด็จการตามที่ชุมนุมที่ชุมชนต่างๆ 5. ถ้าเจอขบวนสเสด็จหรือขบวนรถของกลุ่มคนที่มีอภิสิทธิ์ให้บีบตาใส่ทันที 6. กพเนรพยุจเจริชาไปจังหวัดไหนขอให้ขึ้นป้ายคนจังหวัดนั้นใม่ตอนรับรเผด็จการ 7. นัดหยุดง,งานประท้วงรัฐบาลเริ่มต้นจากลาพักร้อนในวันที่14ตุลาคมพร้อมกันทั่วประเทศและ 8. ทุบมอข้าวเผด็จการเลิกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้คำขวัญที่เน้นย้ำทั้งบนเวทีและเผยแพร่ข้อความอยู่ตลอดว่าศักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญการชุมนุมครั้งนี้ว่ากันว่าเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ในรอบหลายปีโดยที่มีหลายฝ่ายจับตามอง เดิมนั้นถูกคาดหวังเอาไว้สูงว่าจะเป็นการแสดงพลังที่สะท้อนปัญหาของคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องยอมรับว่าจุดติดมีผู้เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากขณะที่กลุ่มคนที่มีมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันนั้นโดยเฉพาะฝ่ายที่เรียกว่าประชาธิปไตยและเครือข่ายอย่างโจชวงทวิตข้อความมาให้กำลังใจปราบปลื้มต่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของอนาคตเยาวชนไทย ขณะเดียวกันธนาทรจริงรุ่งืังกิจและนางสาวพริกาวน,นิตแกนนําคณะก้าวหน้าลงพื้นที่เรียกคะแนนซึ่งก่อนหน้านั้นพันตารวจโททักษินชินวัตรก็กระโดดโหนกระแสเด็กไปเรียบร้อยแล้วโดยออกแถลงการระลึกครบรอบ14ปีที่ถูกกระทํารัฐประหารโดยกล่าวว่ายืนยันว่าถึงเวลาที่ประเทศต้องเปลี่ยนความคิดและวิธีการปกครองประเทศ Facebook คณะก้าวหน้าได้โพสต์วิดีโอคลิปตามมาระบุว่าชีวิตที่กลับคืนมาใหม่ของสนามราช ชัยชนะแรกวันนี้คือการทวงคืนสนามหลวงและเปลี่ยนให้เป็นสนามราชโดยมีธนาทรพาเดินสำรวจชีวิตที่กลับคืนมาใหม่ของสนามราชเห็นได้ชัดว่าฝ่ายที่เข้าร่วมตลอดการประท้วงนั้นและก็มีการประท้วงเชิงสัญลักษณ์99เปซ็นเป็นเรื่องของสถาบันที่เป็นประเด็นอ่อนไหวทำให้จุดประสงค์ของการชุมนุมในครั้งนี้ถูกตั้งคำถามว่าแท้ที่จริงแล้วเพียงต้องการล้มสถาบัน นี่เป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เอาเจ้าของพวกแกนนำม็อบที่เป็นกลุ่มเยาวชนปลดแอกอย่างเพนควินและพวกที่เคยถูกตัดออกมาแล้วก่อนหน้านี้ในการชุมนุมครั้งก่อนภาพลักษณ์ของม็อบจึงมองได้ว่าเป็นม็อบที่หมกมุ่นกับการปฏิวัติ2475ของคณาราชการประใสของผู้ชุมนุมทั้งเนื้อหาและท่าทีที่รุนแรงก้าวร้าวคาดการเคารพถึงศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นแน่นอนว่าปรากฏก,การณ์ที่เกิดขึ้น ความคาดหวังกับความจริงเรื่องม็อบ19กันยา63จึงน่าคิดวรรวัรธาราภูมิประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือบรจอบวัวหลวงได้โพสต์เฟซบุ๊กไว้อย่างน่าสนใจโดยเผยความรู้สึกต่อม,อม,ม็อบ19กันยายน2563ก่อนหน้านี้คาดหวังว่าจะได้รับฟังแนวคิดที่มีประโยชน์ และอาจแตกต่างจากคนรุ่นหลานอยากรู้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรถึงได้ก่อม็อบและคาดหวังว่าแนวคิดเหล่านั้นจะนำพาไปสู่การปรับปรุงแนวปฏิบัติของชนชั้นปกครองได้คาดหวังว่าจะได้เห็นนักศึกษาขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของตนต่ออนาคตของประเทศซึ่งต่อไปก็จะอยู่ในมือของพวกเขาเพื่อให้คนรุ่นเราไม่ววารัฐบาลสสทุกพักสอวอนักธุรกิจทั้งหลาย รวมไปถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้รับรู้ว่าลูกหลานกําลังมีปัญหาที่ตรงไหนและเขามองพวกเราอย่างไรความคาดหวังจะมีหลานๆสักคนขึ้นเวทีและถามถึงแนวทางของรัฐในการรับมือกับอนาคตที่ตนเองอาจจะไม่มีงานทำเพราะเทคโนโลยีที่มาแทนที่ได้เพื่อให้รัฐบาลน,นำไปเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไขป้องกันล่วงหน้าอย่างจริงจังคาดหวังว่าจะมีใคร ที่ตอกย้ําถึงความไม่เสอมอภาคในกระบวนการยุติธรรมและความอ่อนแอขององค์กรอิสระที่น่าจะทําตัวไม่อิสระในหลายๆกรณีคาดหวังว่าหลานๆจะเสนอแนวคิดในการเดินหน้าอนาคตไทยอย่างสร้างสรรค์นในมุมมองของเขาคาดหวังว่าจะมีสักคนพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการมีสอวอแบบปัจจุบันรวมไปถึงการนับคะแนนเลือกตั้งที่เอามาหารด้วยสูตรประหลาดที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ คาดหวังว่าจะมีนักศึกษาด้านเศษฐศาสตร์ษษสักคนที่สามารถชี้แนวทางใหม่ที่ปฏิบัติได้จริงในเรื่องทุนนิยมการผูกขาดและความเหลื่อมลำ้ำแต่แล้วเมื่อถึงเวลาชุมนุมและแกนนําเคลื่อนไหวก็พบว่าความจริงที่ได้จากม็อบมันคือความตั้งใจในการโจมตีบัรทอนคุณค่าของพระมหากษัตริย์มีเท่านี้จริงๆท่นี้คือเป้าหมายของม็อบก็ไม่หวังอะไรจากลูกหลานที่ชูสามนิ้วอีกแล้ว เนื่องจากไม่เห็นคุณค่าของการจัดมอบตามที่คาดหวังเลยรวมถึงไม่เห็นประโยชน์ของการจัดสนับสนุนเพราะการปักหมุดคณะราษฎรเป็นการย่ำยีสถาบันสูงสุดในแบบที่ทำมันไม่ได้ทำให้คนกินดีอยู่ดีมิได้ลดความเหลื่อมล้ำมิได้ทำให้เกิดความสมัคีใในหมู่คนไทยด้วยกันเลยสักนิดแถมไปด้วยยังผลักดันคนที่กำลังหงุดหงิดกับรัฐบาลทำให้เขาจำเป็นต้องเลือกข้างนายกอีกครั้ง พราะทนรับฟังพวกท่านที่ก้าวร้าวต่อสถาบันสูงสุดไม่ไหวก็แปลกใจที่คนรุ่นใหม่ยังฝังใจกับพิธีกรรมถึงขั้นตอกหมุดคณะราษฎรอีกครั้งไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำอะไรที่ไร้สาระแบบนี้สรุปก็คือผิดหวังมาก ควันหลงจากเวทีประกวดมิสแกน2020ที่ตัดสินไปเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่มีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชน19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรพอดีกลายเป็นเวทีคู่ขนานกันไปชนิดที่เรียกเสียงฮือฮาจากมวลประชาชในโลกโซเชียลได้อย่างอึงมีเวทีนี้ครับผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกน2020ก็จะได้สวมมงกุฎเพชรมูลค่า1ล้าน2 0 0 0บาทพร้อมสายสะพายเกียรติยศ คอนโดมิเนียมหรูรถยนต์หนึ่งคันและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า6กล้านบาทไปครอบครองผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรน2020ก็คือน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนจากจังหวัดระนองว่ากันว่าไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงอยู่ในช่วงของการตอบคำถามโดยคณะกรรมการป้อนคำถามให้สาวงามที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายว่าจากสถานการณ์ของผู้ชุมนุมในขณะนี้ส่อเขาความรุนแรงยิ่งขึ้นหากคุณมีโอกาสได้พูดคุย คุณอยากจะพูดกับฝ่ายใดระหว่างผู้ชุมนุมหรือรัฐบาลและอยากพูดอะไรเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นปกติแล้วเวทีนางงามจะเป็นเวทีแห่งสันติภาพไม่ใช่เวทีสร้างความแตกแยกผู้ครองตำแหน่งชนะเลิศแต่และเวทีและเป็นเอ p o w e r เป็นพลังในการผลักดันเคลื่อนโลกสู่ความสงบสุขแต่พอเวทีประกวดมิสแกรน2020ที่เดิมภาพจำของคนในสังคมจดจำได้ก็คือแกนแนะนำตัวเองด้วยเสียงสูง และชุดที่เว่อร์วังอลังการมาวันนี้เปลี่ยนมาเอาเทรนการชุมนุมการประท้วงของเยาวชนมาให้สาวงามตอบงานนี้จะบอกว่าตั้งใจจงใจให้เกิดกระแสก็ว่าได้โดยน้องน้ำพัชรพรมิสแกนระนองผู้คว้าตำแหน่งมิสแกน2020ก็ตอบคำถามอย่างมัดอกมั่นใจครับว่าถ้าหากเลือกได้จากใจนะคะขอเลือกฝ่ายคะ่ะเพราะเรามีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็น ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติของเรามากกว่านั้นอยากจะบอกรัฐบาลด้วยนะคะว่าและเธอก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเธอบอกว่า if you calling this country as the Thailand we need the real democracy and moreover we need you to get out of the country thank you เรียกว่าเรียกเสียงฮือหาให้กองเชียร์จนสามารถพิชิตมงกุฎได้ในเวลาต่อมาและภายหลังคลิปการตอบคำถามแบบฟาดแรงนี้ ก็ถูกแชร์และก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากฟังว่าสาวงามคนอื่นๆที่ตอบคำถามแรงนะครับก็มีอีกเช่นกันอย่างเช่น Johnson, น็อกอินดี้จอนสันมิดแกรนดปทุมธานีที่คว้ารองอันดับหนึ่งเธอตอบว่าถ้าวันนี้ไม่มีการประกวดมิดแกรนไทยแลนด์2020เธอจะไปร่วมชุมนุมด้วยแน่นอนสรุปว่างานนี้ผลแพ้ชนะของบรรดาสาวงามต่างเชื่อเชือและตัดสินมงกันที่การตอบคาถามและเป็นการพิสูจน์ว่า เทรนสาวงามที่กล้าตอบกล้าฟาดทุกคำถามเป็นนางงามที่ปังปุริเย่ไม่เฉพาะแค่ความสวยเรียกว่าเป็นเทรนที่มาแรงในชั่วโมงนี้นับแต่ผู้ประกวดเวทีมิสยู n i v e r ร์ไทยแลนด์ได้สร้างกระแสะเอาไว้ก่อนหน้านี้ส่วนนี้จะถูกใจไม่ถูกใจคนในสังคมหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังก็ว่ากันไปครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนคนคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับ จากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในแต่ละหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็สามารถเสิร์ชหา mjr podcast และคอมเมนต์ได้ทันทีครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ